ครับสวัสดีครับคุณนาบรรจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนาบรรจงสวัสดีค่ะนาจงค่ะมาติดตามด่วนครับฝันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวังสองสมื่นก็ว่าฝันดีครับมือขึ้นนี่แห่งฝันดีว่าสั่นบ่ครับแม่นครับอุ้ยเว้าสู้ฟังนะครับแนวใดครับเรื่องราวฝันว่าเดินทางฝันว่าไปเดินทางไปพ่อของเฮียเดินทางเฮียเป็นกระจายไปเลยเป็นเรื่อยนำอีหยังล่ะครับเฮียเป็นของใส่ของซอยน่ะมันทําเฮียไปก็เลยว่าเหมือนเป็นของผ้ามาถิ่มมาจ่ายถิ่มคักแท้ๆเรื่อยนำไปนำทางนำไปเรื่อยๆจนทางมันไปสุดพุทธิครับสุดไปแล้วเป็นกระบวนเขาจะไปทำบุญกันครับในความฝันนั้นว่าเขาจะไปทำบุญกันก็เลยว่าห่วยนี่บ่จิตนี่ให้ผ้ายางมานี่บ่ให้ผ้ายางมามันพอแนวนี่บ่เลยว่าครับบาดนี้มีรถคันนึงจอดท่ากระบวนครับเพิ่นนั่นน่ะเป็นผู้ไปบอกว่าบอกญาติโยมว่าแม่ขาวนั่นว่าสุดส่วนแม่ขาวบ่ครับมาบอกนี่แม่นครับว่าอันเพิ่นเดียวเด้อเจ้าอาวาสเพิ่นเดียวเดียวครับเพิ่นเดียวเดียวเดียวสุดศูนย์เพิ่นว่าเจ้าอาวาสมาแต่ใส่หูบ่ครับนี่ทักมาแต่ใส่แต่ว่าเพิ่นนั่นไปพากันไปทำบุญอยู่ถึงมันจะเป็นผู้คือผู้เขานี่ล่ะโอ้ครับเป็นสันเป็นนุ่นนะครับเรื่องคือรถขึ้นนุ่นนี่ล่ะครับแต่ว่าหันมันเข่าหูก็เลยว่าห่วยฟันตัวนี่ว่าโอ้ครับก็แปลว่าจิตเพิ่นอยากให้มีโศกมีดาบเลยเพิ่นยังให้จิตในพานเส้นทางนั้นครับเพิ่นให้นำคล้องไปศูนย์ศูนย์ไปหอดทางตันพอดีครับทางตันก็เลยว่ามันก็คือเข่ากันคือเพิ่นบอกดีว่าศูนย์ศูนย์เพิ่นว่ามันตันทางไปหอดมันเป็นทางตันมันเป็นทางผ่านไปไหนครับรถจะรถนี่รถอย่างรถทั่วเป็นรถทั่วรถทั่วรถกระบะเนี่ยเต็มคนเต็มในรถด้วยหยาดรถด้วยนั่นแหละเพิ่นเดียวศูนย์ศูนย์เพิ่นเดียวศูนย์ศูนย์ครับเพิ่นว่าเพิ่นเดียวเลยเด้อเจ้าอาวาสเพิ่นเดียวแล้วหลวงตาเนี่ยเดียวแล้วเพิ่นว่าอันแม่ขาวเพิ่นน่ะเพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นเดียวแล้วเพิ่นเดียวศูนย์ศูนย์เพิ่นว่าศูนย์ศูนย์นะครับเนาะแม่นแล้วจังได๋อีกครับมีโศกตัวเพิ่นจังให้จิตเขาไปอยู่ในจุดนั้นครับผมไปฮอดก็เป็นทางตันศูนย์ศูนย์เข้ามาตันนี่คือมันศูนย์เนี่ยครับรถนี่รถทั่วมันก็10ล้อใช่บ่มัน0 1 1 0ซะบ่มันก็จะออก0 1 0 1 0นี่ล่ะ0 0นี่ล่ะส่วนมาก0 0 1นี่ล่ะโอ0 0 1อ่ะส่วนเป็น0 0 1ถ้าจะตีแนะนําน้ําขึ้นนู่นขึ้นนู่นก็เป็น0เป็น1ก็โอ้ขึ้นอาจขึ้นตัว1อาจสิขึ้นขึ้นก็ให้0 0นี่อาจสิเป็น1 1ก็ได้เนาะแม่นให้เป็น11นําจักหน่อยแต่มันก็ออกมาแล้วมันก็ออกมาแล้วแม่นแต่ว่าสิมังอีดีนี่ก็คือเอาน้ำข้นก็ได้ครับข้นแนวไรล่ะครับบาดนี้เมซี่บ่ครับเมซี่ครับเตะให้เบิ่งครับนาบรรจงเมซี่คือตามหลักนี่เพิ่นเป็นนักบวชเพิ่นถือศีลใดครับครับผมขึ้นมึงเดียวนี่ครับเพิ่นถือศีลใดเมซี่ อาจจะเป็นออกในศีลเพิ่นก็ได้เพราะว่าเพิ่นถือศีลเพิ่นผู้กล่าวนะเพิ่นผู้กล่าวเก่าไหวหวยนะครับครับแนวไรครับบาดนี้มีศีลถือศีลศีล8บ่ศีล8บ่ครับแม่นสิสิบอกได้ว่าบ่สิออก800 800หรือว่า80เนาะครับเนาะแม่นแล้วก็กับเลขชุดเก่าที่ว่าไปตึกแฮอันจับพ่อมือเลข750หรือว่า75นี่มั่นใจคือเก่าบ่ครับมั่นใจคือเก่าอยู่มั่นใจคือเก่าเพราะว่ามันแปลกน้อยนึงคือว่าจิตพาหมู่ไปไปเอาสู่ก็ว่าได้เพราะว่าเพิ่นเสียงานให้สูงแล้วเพิ่นยังไงไปอยู่ในจุดนั้นโอ้นาบรรจงจักปีล่ะครับตอนนี้50เต็มพอดีครับ50เต็มก็เอาก็ถือว่าเลขสวยงามที่เข้ากันกับ75ที่ว่าวานแหเนาะครับเนาะแม่นคลิปที่ผ่านมาแต่งวดก่อนๆนี่ผีอันนั้นมาหาบ่ครับผีผู้หญิงที่ออกมาจากวัดที่บอกเลขคือ67นั่นครับมาหายังยังครับยังโอ้ต้องติดตามอีกที่สําคัญครับแต่ว่าอาจสิมาอยู่มอๆเลยครับมันจะมอๆเลขรถก้อนนี่มาซะมาบอกก็ว่าได้คือว่ามานอนนํากะว่าได้ครับครับผมเพิ่นว่าเฮ็ดบ่ถึงเพิ่นบ่โอ้ครับผมที่ว่าสิบอก FC มากับ FC บ่มาจักเทื่อโอ้แต่ว่าผู้ไปอยู่บ่ติด
ครับพูดกับขอโทษไปสามตัวผลพุ่นไห้คืออะไรมันกับฟันหน้ามงในน้อยนึงเนี่ยนะครับผมฟันว่าอะไรนอนน้ำเพลินมาร่วมกันสองต่อสองครับบ้านนี้เพิ่นก็ได้ว่าโอ้เอ็ดบ่ถึงแท้เพิ่นบ่าครับเพิ่นว่าผมนี่เฮ็ดบ่ถึงเพิ่นผมเลยเศร้าไปไหนเลยเศร้าไปถึกเลยประคอผู้นี้ก็ญาติใส่เพิ่นเลยเนี่ยเพิ่นว่าโอ้เจ็ดเพิ่นว่าเจ็บแห้งยายัดแห้งปานนั้นเพิ่นว่าครับถ้าบอกตามหลักมันกับ7 8เพราะป่าน้ํา8ครับ7 8 2เข้าก็ง่าย7 8 2ครับผมเพราะว่ามันเข้าเบิดเด็กทั้ง3ตัวอยู่เพราะว่าอยู่ร่วมกันแค่2คนเอาน้ํา2คนคือว่าข้างบ่ได้มีไผมาอยู่เกี่ยวนะงวดนี้เพิ่นอาจสิส่งเมสซี่มาหาก็ได้เนาะครับเนาะบอกเลข2ตัวก่อนครับเป็น00ครับ11เนาะขึ้นนู่นเนาะแม่นครับท่านถ่ายเลข3ตัวก็011ครับเดี๋ยวแอดมินนี่สิจดตัวเลขไว้ครับหน้าจออีกครั้งนึงครับอันตัวที่80นี่ก็เดี๋ยวสิจดให้อีกครั้งนึงครับกับชุดเก่าก็คือ750กับ57เนาะนะบรรจงแม่นยังคงสุดท้ายล่อผีออกมาจากวัดครับเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นฝันต่องวดเพิ่นว่าฝันดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิมาติดตามไปฝากอีกครั้งนึงครับขอบคุณนี่หลายครับนะบรรจงขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของนาบรรจงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ800 800แล้วก็011ครับแล้วก็00เนาะครับเนาะซื้อขึ้นเป็น11ครับ FC เลข3ตัวชุดเก่านี่750 750ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาบรรจงเนาะครับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับตะยานเพิ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทา
ร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ